เนี่ยก็จะพาทุกคนนะคะมาดูรอบไฟนอลนะคะของการประกวด Miss Tiffany Universe นะคะ The Original เนาะรู้ยังว่าเซเลนี่คนต่อไปอ่ะเป็นใครใครอ่ะใครอ่ะดูก็รู้ป่ะดูก็รู้ป่ะเซเลนี่เขาไม่ต้องการคนละมุนค่ะเดี๋ยวนี้แกมีนมแล้วแกรู้สึกมันน่าพอใจคุณนะจะบอกก่อนการซีนไม่ใช่เพราะว่าคุณบุ๊กนี่แหละคนเดียวทำให้รายการเราต้องหยุดยาวลั่นโยซิกหงอยรอเจอพรีเซนเตอร์ใหม่เฟโรเน่คืนนี้ถ้าเจออย่างเงี้ยใครเขาจะไปกล้าร่วมเฟรมด้วยวะเอาดีๆแม่ทำภาพไทยเอาดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องของโยชิค่ะวันนี้นะคะโยเนี่ยก็จะพาทุกคนนะคะมาดูรอบไฟนอลนะคะของการประกวด Miss Tiffany Universe นะคะ The Original เนาะสำหรับวันนี้นะคะเรามีแบบเกสที่มาแต่งหน้าห้องเดียวกันไม่ให้เอ่ยชื่อค่ะไม่ให้เอ่ยชื่อค่ะอย่าถ่ายนะคะมีใบไหมมีใบไหมจะแจ้งขออย่าถ่ายนะคะคุณไม่ได้ค่ะหนูเป็นใครคะมีแรงจังเลยวันนี้นะคะก็น้องสาวมาแต่งตัวที่ห้องนะคะแล้วก็มีผู้เข้าประกวดปีหน้ามาช่วยเชียร์ด้วยนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าสปอนเซอร์สปอนใจของเรานะคะนอกจากจะสปอนเซอร์ที่การประกวด Miss Tiffany ในปีนี้แล้วเนี่ยยังมาสปอนเซอร์ที่ช่องของโยนะคะก็คือนี่เลยค่ะนี่นะคะฟิโลเน่พลัสนะคะบอกเลยว่าที่สุดของความละมุนค่ะเมื่อคืนเนี่ยโยก็ตบไปแล้วนะคะ2เม็ดก่อนนอนนะคะทุกคนก็ต้องขายของนิดนึงค่ะช่วยคุณแม่ขายนิดนึงให้เห็นแบบว่าเราแบบขยันทำงานนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนเขามีรางวัลพรีเซนเตอร์ของฟิโลเน่และถ้าคนนั้นได้มาเนี่ยเขาจะต้องขึ้นอันดับกลัวโดนเด้งกลัวแล้วตอนนี้เพราะว่าผู้เข้าประกวดปีนี้คือสวยงามมากเราก็แบบกลัวโดนเด้งกลัวโดนอะไรแล้วก็มาขายของนิดนึงนะคะสำหรับฟิโลเน่พลัสตัวนี้นะคะสาวฟิโลเน่อ้าววันนี้รวมตัวสาวฟิโลเน่สุดๆเฮียตี้มองแรงเวอร์เฮียตี้มองแรงนี่ว่าไม่เฉยเฉยนะคือจริงๆอ่ะรู้ยังว่าฟิโลเน่คนต่อไปอ่ะเป็นใครใครอ่ะใครอ่ะดูก็รู้ป่ะดูก็รู้ป่ะฟิโลเน่เขาไม่ต้องการคนละมุนค่ะเดี๋ยวนี้แกมีนมแล้วแกรู้สึกมันน่าพอใจนะจะบอกก่อนโอเคนะคะทุกคนขอขายของหน่อยละกันสำหรับฟิโลเน่พลัสนะคะก็คือเป็นฮอร์โมนที่สกัดจากธรรมชาตินะคะก็มีส่วนผสมของถั่วเหลืองนะคะมีตังกุยมีใบแปะกล้วยมีหญ้าหางมะเยอะแยะมากมายนะคะที่จะเสริมสร้างความละมุนความผิวอะไรต่างๆนะคะใครที่แบบมีผิวที่หยาบกร้านมีผิวที่ไม่ละมุนเนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้ใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนผู้หญิงจริงๆนะคะก็สามารถทำได้ว่าประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่าแบบปวดท้องมากกว่าปกติตัวนี้เนี่ยเขาก็จะไปปรับสมดุลในร่างกายนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะคะที่ LINE @philone นะคะก็แอดไปได้เลยตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยโยก็พร้อมและหน้าผมนมผิวนะคะนี่เลยก็จะ philone plus แบบนี้แล้วเดี๋ยวไปดูนะคะเบื้องหลังของนางงามว่าอยู่หลังเวทีเนี่ยใครจึ้งบ้างเดี๋ยวรอดูเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับ Miss Tiffany ปีล่าสุดนะคะกับร็อกขวัญลดาค่ะก็สัมภาษณ์แล้วกันเนาะเมื่อกี้สัมภาษณ์ไปแล้วอีกบล็อกนึงขอบอกเราบ้างว่าวันนี้วันสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งแล้วกับการเป็น Miss Tiffany ปีล่าสุดรู้สึกยังไงบ้างใจหายไหมหรือว่ายังอยากดำรงต่อโอ้ยแกดำรงนานขนาดนี้ดีมากนะแกดำรงตำแหน่งอยากดำรงต่อนะเพราะว่าตอนที่เป็น Miss Tiffany เนี่ยทางโรงละครไม่ได้เปิดแม่แล้วเราแบบถ้าเข้าใจแต่ตอนที่โยชิได้ก็แบบกอบโกยเงินมหาศาลเราอยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างเพราะว่าตอนที่ล็อกได้เนี่ยโรงละครแบบไม่ได้เปิดโชว์ก็ถ้าแม่บอกว่าถ้าอยู่ได้ก็ขออยากอยู่ต่อจริงๆแล้วอ่ะวันนี้มันก็เป็นวันไฟนอลแล้วเราก็ต้องส่งมอบมงกุฎกับคนต่อไป2ปีอ่ะมันก็เป็นเวลาที่ไวมากๆเลยที่ผ่านมาแล้วเราได้อะไรจากการเป็นมิสซิสซิปปีบ้างแบบดำรงตำแหน่งมาแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนเลยมีคนรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีมากขึ้นอันนี้ก็ต้องแบบอุ้ยขอบคุณองค์กรมิสซิสซิปปีมากๆเลยที่คอยแบบส่งเสริมตัวเราให้คนรู้จักเรามากขึ้นกว่าเดิมค่ะสุดท้ายแล้วมีอะไรจะบอกกับรุ่นน้องบ้างคะคนที่จะสวมวงให้ในค่ำคืนนี้
ต้องโดนรับน้องคืนนี้ค่ะที่ลาเฟมเดี๋ยวโยชิก็ต้องร่วมรับน้องร่วมรับน้องด้วยนะโยชิไม่ไหวแล้วค่ะคืนนี้โยชิขอกลับไปนอนนะคะคืนนอนกี่โมงคะอ๋อ3 ทุ่มก็ง่วงค่ะ2 ทุ่มก็หลับละตีสามตื่น8 โมงมีอยู่จริงโอเคร้องขอบคุณนะสู้ๆนะคะแล้วลูกตานะอ๋อใช่เป็นช่างไฟค่ะลูกตาล่ะค่ะเราถามความรู้สึกน้องตาดีกว่าว่ารู้สึกไงว่าวันนี้จะแบบลอง1วันสุดท้ายละก็วันนี้ก็แอบตื่นเต้นค่ะด้วยความที่แบบจะได้โชว์แบบโชว์เปิดแบบโชว์ใหม่ด้วยแล้วก็แอบตื่นเต้นจริงๆนะคะก็คือวันนี้แบบว่าดีใจค่ะที่หลังจากที่หยุดไป2 ปีนะคะของการประกวดแล้วปีนี้ได้กลับมาแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะพร้อมส่งตำแหน่งต่อให้กับรุ่นน้องในปีนี้แต่น้องตาลก็ยังไม่ไปไหนนะคะใครที่มาที่โรงละครจิ๊บวันนี้ก็จะเจอน้องตาลอยู่ใช่ค่ะยังอยู่เป็นตัวแม่ล่ะเป็นตัวแม่ของจริงโปรดมาเที่ยวที่บ้านของฉันขอบคุณน้องตาลค่ะมาคุมพฤติกรรมวิสันดานนี้หน่อยดิปี2018นี้มันยังไงอะไรขนาดนั้นน่ะแม่ขอต้อนรับนะคะคุณกันวราแก้วจีสู่รายการกันซีนไม่ใช่เพราะว่าคุณบุ๊กนั่นแหละคนเดียวทำให้รายการเราต้องหยุดยาวใช่เพราะว่าชีตั้งใจกับการประกวดมากเห็นยังเห็นชียังยังเฮ้ยไม่อยากกลัวน้ำตาจะไหลคือวันนี้ชีแบบสวยมาก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 จริงๆฉันไม่ได้ฉีดยาลูกสนิทกันก็ไม่ได้ฉีดยาอยากให้ไปดูจริงๆว่านางแบบโอ๊ยตั้งแต่เห็นมาเพิ่งเห็นชีบุ๊กสวยวันนี้วันแรกแล้ววันเดียววันเดียวพอไม่ได้หรอเราต้องสวยทุกวันได้หรอชีเสร็จแล้วชีอยู่ข้างล่างชีเข้าพบกรรมการเรียบร้อยแล้วทุกคนต้องไปดูเป็นไงบ้างสำหรับเป็นรุ่นพี่มา7-8 ปีแล้วรู้สึกไงบ้างคะคุณกระแก่ค่ะรู้สึกแก่มากก็แบบปีนี้เห็นน้องๆก็แบบว่ามีความสวยที่เท่าๆกันความสามารถศักยภาพที่เท่าๆกันมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากมากๆใช่ไม่เหมือนปี2017นะคะที่มันจะมีคนสวยโดดออกมาเลยขอบคุณนะคะจ้าได้มั้ยรอเล่นไปทุกปีแหละคนสวยทุกปีมันก็มีคนสวยที่แตกต่างกันแต่ว่ามันจะมีแบบกระโดดออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้มันมีแล้วโหใช่มันก็ต้องอีเบอร์1ป่ะอีเบอร์1อีนางตัวดีอีนางตัวดีเออไม่ได้บอกว่าเราสนิทกันนะคะก็คือใช่ๆไม่ได้มีอะไรอย่าดราม่านะเราสนิทกันจริงๆมีสวยหลายคนวันนี้คือแบบสวยเยอะมากน้องกวางเหรอน้องกวางน้องกวางก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนผมว้าวทุกคนแบบคนละลุคเลยแบบว่าวันพิวดิมก็1ลุคใช่มั้ยวันนี้ก็แบบอีกคนนึงก็ว้าวแบบว้าวเลยลูกโยต้องไปดูข้างล่างได้ค่ะเพราะคนนี้เขาถือมีดถือดาบแม่ไปกับหนูหน่อยสิเพราะว่าหนูดำเนินรายการคนนี้มันอ่อมได้สิมันต้องมีคุณกำวราแก้วจีเดี๋ยวค่าตัวค่อยเก็บตามหลังเนาะป่ะมาค่ะทุกคนขอทำงานมากอันฟรีไม่ได้หรออันนี้ผู้จัดการดาราใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นน้องอันนี้น้องเบอร์เท่าไหร่คะ88โอ้โหเบอร์ไกลจังอันนี้เป็นรอบเอวน้องคือตั้งแต่32จนถึง87อยู่นี่หมดแล้วแล้วก็มีนางงามอีก4คนค่ะอุ๊ยคืออันนี้โครงนางงามค่ะอันนี้คือเป็นเมมเบอร์ลับแล้วเดี๋ยวเวทีเดี๋ยวจะให้บ็อกกิ้งตรงนี้ก่อนแล้วคุณดาโอ้โหแซ่บมากเน้นเกินเขาลุกไม่ได้บุลลี่ไม่ได้บุลลี่ไม่ได้บุลลี่รู้จักกันแล้วกันได้เล่นเชียร์พวกเขาประกวดขนาดรีวิวจริงคือชอบทุกคนน่ะโอเคแต่เกิดว่าไม่เอาจริงนะชอบคนที่ชื่อน้ำฟ้าใช่พี่น้ำฟ้าแบบเป็นคนที่พูดแล้วแบบแล้วคือชุดวันพีริมเขามันจึ้งอ่ะมันสีมันแบบตรงกับเวทีมันฟ้าอมอะไรว่าไปชอบสายตาเขามองเพื่ออยากสื่อสารจริงๆอ่ะไม่ได้แบบเป็นอย่างเนี้ยมันพูดแบบเอาหาลูกค้าอันนี้แบบแววตาหาลูกค้าก็คือวนพูดปุ๊บบึ้งตีกลับตลอดนี่นะคะเป็นไงบ้างคะห้องดำกดดันไหมพี่จ้าก็กดดันไหมคะกดดันไหมคะพี่บุ๊กกดดันแล้วค่ะถึงเวลาของบุ๊กพิรชยาที่จะมามงแล้วค่ะเพราะแกบอกหมดแล้วค่ะเลิศยังไงคะพี่วีจำได้เป็นไงบ้างคะห้องดำกดดันไหมตอนแรกอะค่ะตื่นเต้นแล้วก็กลัวมากแต่พอเข้าไปคือแบบมันคือพลังบวกอย่างเดียวเลยค่ะแฮปปี้มากค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอดูบนเวทีนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดโอเพนนิ่งก่อนได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเออสับๆเป็นไงบ้างคะสำหรับห้องดำวันนี้ไม่ตื่นเต้นเลยค่ะชิลๆค่ะวันนี้ว้าวเป็นกำลังใจให้นะคะน้องเล่เป็นไงเมื่อกี้เจอคุณแม่แล้วคุณแม่กับคุณน้าตื่นเต้นมากใจแม่มาใช่
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาเชียร์เธอด้วยอ่ะโบรอดเห็นแล้วไหมหวานใจน้องเลหรือเปล่าคะเบนอ่าสับๆไปเลยนะคะสวยกันหมดเลยอ่ะเซ็กซี่เลยนะสู้ๆนะคะห้องน้ำเป็นกดดันไหมไม่เลยชิลสนุกมากเลยพี่นานานะคะเอซีพี่กวางด้วยเต็มพื้นที่นะคะพี่เคจีด้วยค่ะอุ้ยแล้วชุดไฟนอลอะไรขนาดนี้พี่พลสวัสดีค่ะโอเคงามแต่วันนี้งามค่ะพี่พิมพ์พี่สาพูดว่าไงนะเขาบอกว่าหนูเดินไม่ได้เลยเนาะแต่ความสวยหนูประจักษ์งงได้เลยพูดอย่างนี้จริงหรอไม่จริงเอาแต่งเรื่องหรอแต่งเรื่องไปพูดไปนะพูดปดมีคนสอนมันเจ็บนี่ค่ะคนสอนแกแต่ฉันก็ได้เดินดีขึ้นมาดีขึ้นมาแกภูมิใจในตัวฉันแล้วโอ้สวยมากเวเนซุเอลาสุดๆพี่เป็นไงบ้างคะวันนี้มันไฟนอลแล้วว้าวออกไปได้ละเนี่ยอะไรนักหนาฮะฮัลโหลพูดกันมาหน่อยหลายรอบแล้วไม่เป็นกำลังใจให้บีไงสปอยได้ยังเมื่อกี้พี่บุ๊คขึ้นมาไม่เห็นจับอะไรขนาดนี้ครับดูเช็คพูดได้ให้เขาตอบก่อนรู้สึกไงบ้างคะรำคาญรำคาญรำคาญอีนี่ไหมสันดานเนี่ยรำคาญไหมไม่ครับก็พร้อมครับพร้อมเห็นน้องรับมงพร้อมแล้วเนาะรู้สึกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นจริงๆแบบยอมรับเลยว่าพอมาอยู่หน้างานจริงๆพอมาอยู่แบ็กสเตจจริงๆก็ตื่นเต้นมากๆสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะขอให้น้องสาวได้มงขอบคุณครับผมพี่เอสวัสดีค่ะเนี่ยหลายๆคนก็ได้ดูติดตามมิจิฟานี่เนี่ยเขาบอกว่าพี่กวางกับพี่เอก็คือเป็นแฟนกันวันนี้ก็ให้กำลังใจแฟนหน่อยค่ะว่ายังไงบ้างวันสุดท้ายแล้วไฟนอลแล้วก็พี่บอกกับน้องตลอดว่าไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเราทำเต็มที่เราจะไม่เสียใจแน่นอนพี่บอกกันไหมฮัลโหลขอบคุณนะคะแล้วเรานะคะก็อยู่กับนางฟ้าแม่ดูหัวค่ะพี่ฟานี่ราชินีค่ะจะบอกว่าปีเนี่ยได้ดูการประกวดในใจไหมคะว่าใครแบบโดดเด่นในคืนนี้ด้วยความที่เราประกวดมาก่อนเราก็แอบเชียร์นิดนึงสำหรับคนที่มีประสบการณ์มาก่อนอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าเราก็เห็นความพยายามแล้วแหละตัวแรกเลยเราก็แอบเชียร์บูบูเพราะว่าเราก็เห็นความแบบทุ่มเทส่วนนางงามหน้าใหม่หลายๆท่านที่แบบว่าชิมลางแบบเวทีใหญ่ครั้งแรกเนี่ยเราก็แบบอุ้ยเห็นศักยภาพเหมือนกันกว้างนานาก็เห็นอะไรเงี้ยแต่ความสวยกินกันไม่ลงเลยแล้วก็มีเทสัตสาด้วยใช่ก็ต้องไปวัดเอาหน้างานเนาะใครมีสติสุดอาต้องถามโยชิมากกว่าว่าตอนประกวดอ่ะมีสติไหมก็มีอยู่แต่แบบเหมือนตอนนั้นเราก็เด็กมากเราก็เชื่อว่าทุกคนอ่ะจะต้องตื่นเวทีแน่นอนเนาะแล้วยิ่งแบบเป็นครั้งแรกของแบบการประกวดอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องตื่นแต่ถ้ามาครั้งที่สองเนี่ยก็อาจจะแบบชินเวทีนิดนึงแต่ถ้าทุกคนมาครั้งแรกก็ต้องตื่นเต้นหมดไปครับสรุปคือนี่เป็นพิธีกรนะคะพลาดอยู่แต่บอกพิธีทำยังไงให้ได้ความงงเราก็ไปต่อตัวเองอะไรเงี้ยจริงนะสำคัญที่สุดคือการไปต่อไม่เรียงตามคะแนนน้องบุ๊กน้องกวางน้องน้ำฟ้าท็อปเลยเนี่ยท็อปเลยท็อป 5แล้วก็น้องกาฟิลน้องมีนมีนเรื่องหน้าดีมากมีนเหมือนดารามากโอเคขอบคุณนะคะพี่แคทโลดีใจด้วยนะที่ถูกรับตำแหน่งดีใจมากอ๋อดีใจเหมือนกันนะคะดีใจนะขอให้มีแม่เป็นแม่ขอให้มีชีวิตมีความสุขนะลูกเจริญเจริญมันข้างหัวไหมมันข้างหัวไหมไม่เป็นไรนะเกียรติแต่จะให้กระชากหัวสักนิดเดียวไม่ได้เดี๋ยวข้ามีแล้วกันโอเคค่ะได้ค่ะแล้วตอนนี้อยู่กับพี่นัทนะคะสวัสดีค่ะพี่นัทสวัสดีค่ะลูกโยวันนี้ลูกสาวได้ยินข่าวแววว่ามันจะมีรางวัลพรีเซนเตอร์พิโลเน่จริงหรือเปล่าคะลั่นโยซิ่งหงอยรอเจอพรีเซนเตอร์ใหม่พิโลเน่คืนนี้แต่ต้องบอกอย่างนี้คนที่ได้คือเขาปรับสัญญาตอนเป็นสปอนเซอร์ใหม่ว่าคนที่ได้มงทิฟฟานี่จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของฟิโลเน่1ปีแต่มันหมายความว่าลูกโยจะหลุดโอ้ยเพราะว่าใน1แบรนด์เนี่ยเราสามารถมีพรีเซนเตอร์ได้แบบหลายคนอย่างโยเนี่ยไม่ใช่พรีเซนเตอร์ละเป็นเจ้าหนี้แบรนด์
คือต้องแบบว่าอยู่กันจนตายนึกออกปะต่อเรื่อยๆต่อถ้าลูกโยมไม่นอกใจไปไหนไม่นอกใจถ้านอกใจไปนานแล้วค่ะแม่แล้วในฐานะกรรมการปีนี้คิดว่าหนักใจไหมคะกับการตัดสินพี่นาเพิ่งออกมาจากห้องเย็นเราเคยเข้าห้องเย็นทั้งคู่เนาะบรรยากาศข้างในมันเครียดแต่ตอนเป็นนางงามเราไม่รู้ว่าหลังจากนั้นที่เราออกมาเกิดอะไรขึ้นกรรมการโหวตเดี๋ยวนั้นเลยว่าเอาใครเข้าไม่เอาใครออกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดดันแต่ก็คือโหวตตั้งแต่ห้องดำแล้วหรอโหวตคือการที่จะเข้ารอบ10คนอ่ะต้องรู้ตั้งแต่ห้องดำแล้วเดี๋ยวรอดูนะคะพี่นาขอให้ฟิโลเน่คนใหม่ก็คือไปตามเพื่อจะขายให้กับฟิโลเน่อยากจะหาคนที่แบบจะสวยค่าโยซีแต่ว่าก็ยังหาไม่เจอนี่ไงหรือไม่ก็นี่ในฐานะที่หนูเป็นมิสซิสซิปปีน่ะอยากให้จัดได้รุ่นน้องแบบไหนคิดว่าน่าจะแบบต่อยอดให้กับองค์กรหรือว่าต่อยอดให้กับสปอนเซอร์ได้แค่ไหนก็โอเคแล้วค่ะนี่แล้วเราอยู่กับคณะกรรมการอีก1คนนะคะป้าตือค่ะป้าตือนะคะหลังจากที่ห้องดำเรียบร้อยแล้วป้าตือคิดว่าใครโดดเด่นคะคนนี้ค่ะอันนี้หนูไม่ได้เข้าห้องดำนะลูกยากมากทำไมอ่ะป้าคนสวยมันสวยเยอะอ่ะโปรไฟล์ก็ดียังไงอีกป้าการศึกษาก็ดีและสำคัญคือสวยกว่าเอง2คนจบชัดเลยยังไงเราสัมภาษณ์ทุกปีมาดูนางงามทุกปีเลยไหมการประกวดแต่ละปีจะต้องมีมาตูนพิธีกร1พาร์ทเราเซ็นสัญญากับทางทิฟฟ้าไปแล้วกี่ปีระยะเวลา100ปีเซ็นไปแล้วตอนนี้เหลืออีก99ปีเพิ่งเซ็นไปฝากพี่จ๋าพิจารณาด้วยยาวนานมากและอยากให้เพิ่มค่าตัวทุกปีเราคิดว่าวันนี้ใครจะมองโยชิลินลดาเนี่ยเชียร์มาตั้งแต่แรกไงก็มงตะมงไปแล้วก็มงอีกไม่ได้แล้วตอนนี้เลยคิดว่าถ้าวันนี้ยากมากแต่ลุ้นกาฟิลพี่ส่วนตัวเอาชอบส่วนตัวเพราะเรามองว่ากาฟิลเหมือนแบบเปิดประตูอีกบานนึงให้เวทีมิสซิปปีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เลยชอบแต่ว่าสเตจแอบน่ากลัวตรงนานาเขาน่ากลัวแล้วบุกก็เขาก็มาแรงอยู่เอาเป็นว่ารอลุ้นหน้างานแล้วกันโยชิเชียร์ใครอยากโยชิเชียร์ทุกคนเฮ้ยเป็นประจาวัชทุกคนใครๆก็สามารถมองได้อยู่แล้วโยชิเพเซทุกท่านเดี๋ยวจะคอยไม่มีรถไม่มีที่จอดรถทัวร์เดี๋ยวจะคอยแอบถ่ายว่าโยชิกรี๊ดใครดังที่สุดขอบคุณนะคะโอ้ยใครเขาจะไปกล้าร่วมเฟรมด้วยวะกับโหถ้าเจออย่างเงี้ยใครเขาจะไปกล้าร่วมเฟรมด้วยวะดีๆแม่ทำภาพใครเอาดีฟังนะถ้ามาเป็นอย่างเงี้ยกับเถอะไม่อยากอยู่แล้วอ่ะฉันน่ะต้องกลับค่ะเป็นตัวร้ายอ่ะนางเอกกับนางร้ายไม่อยากเป็นนางเอกจริงถึงบอกว่ากลับเอตตี้กลับบ้านไหมเอตตี้กลับบ้านไหมอะไรนะถ้าเจอนี้กลับบ้านไหมฟังนะวันนี้นั่งแต่งตัวด้วยกันสิ่งแรกที่พูดเลยคือชิบหายแล้วเราอยู่ในนี้อ่ะล่ะแต่วันนี้ขอบอกว่าสลัดลุกเลยปกติแต่งตัวโป๊วันนี้สลัดลุกเลยคอเต่าแขนยาวเนตยาวจบก็ร่อนฮิวลุกวู้ว้าวโอ้โหไม่ร้อนคงคงไม่เจอมียูอาร์ไลฟ์อินทายแอนด์วีลาฟอินทายอบาตาลาI'm loving
ินสุรตีล้อทำไมกวางมันพุ่งออกขนาดนั้นน่ะคนมากแม่กวางว่าไงครับกวางสวยมากสวยสะพรึงบุ๊กก็สะพรึงมากบุ๊กก็สวยสะพรึงเราก็ต้องรู้รอบต่อไปว่าเขาจะเดินสัตว์เดินอะไรต้องแม่แล้วเปิดสูตรแอลพี่จี้สวยสุดคนนี้พี่จี้เป็นไงบ้างประการประกวดปีนี้เมื่อกี้หมดไปรอบสุราตีใช่ไม่เคยเห็นรอบสุราตีอย่างนี้มาก่อนไงตื่นเต้นมากเลยนะคือเป็นการถูกแนวแล้วก็เวทีการจัดเนี่ยดีเลยชอบแตกต่างกับสมัยเธอยังไงล่ะแตกต่างมากนี่คือแบบมีต้นไม้มีพร็อพต่างๆรถจริงดีน่าสนุกจริงจริงค่ะรถแล้วก็พวกก็ประกวดรถเลิศแตกต่างอินสุดสุดนะครับแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับผู้กำลังบวชหมายเลขหนึ่งครับคุณธีรชยาพิมพ์ตีเดชครับทีมเซตจากคอสเมติกและชุดว่ายน้ำจากคอลาลิสสวีทเวทรางวัลทั้งหมด30,000 บาทมีคนเชื่อจากประตูนักบอลที่ดีโดยในท่านในเบอร์20ผลิตภัณฑ์จากโรงพยาบาลพิมพ์อโศกทีมเซตจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผู้โยนิสพลัสรอบที่2คนสุดท้ายนะคะคนที่ผ่านเข้ารอบวงสวยมากวงสวยมากเล
ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันมากมายโดยเฉพาะเวทีประกวดนางงามคุณคิดว่า the original ของเวทีการประกวด Miss Tiffany คืออะไรและเพราะอะไรครับ the original ที่องค์กร Tiffany ถามหานะคะความมองว่าคือการยอมรับเคารพและไม่ตัดสินค่ะยอมรับในตัวเราเคารพในสิทธิของผู้อื่นไม่ตัดสินว่าบุคคลนั้นจะทำถูกหรือผิดถ้าหากเราทำ3ข้อนี้ได้องค์กรชิมานี่และทุกคนก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยไม่มีเพศสีผิวอายุปีหน้าว่าไงคะเดินอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยฉันกำลังฝึกมาจิกเวทีอยู่ปีหน้าก็คือบ้านฮิวิก็ต้องส่งเอแคร์แล้วนะที่สุดจะลงข้างบนหรือ L22จะมาลงเองเออเจ๊ลงปีไหนคะน้องโยมันหมดภาระของเราแล้วเราควรที่จะไปผับเข้าใจไหมอ้าวหมดแล้วหรอเริ่มเลยพร้อมยังพร้อมละเริ่มเลยปีโมลูกฟูเป็นยังไงบ้างลูกพูดสิทำเต็มที่ที่สุดแล้วเจ๊เต็มที่แล้วก็สวยแล้วก็ผอมลงที่สุดใช่ถือว่าเราแบบพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเนาะอยากจะประสบการณ์หลายๆอย่างอยากจะขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตไหมอยากจะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะก็มาที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรเลยได้หลายๆอย่างมากได้เพื่อนได้คอนเนคชั่นได้ประสบการณ์เราก็จะติดตามพี่ฟุกต่อไปนะคะยินดีด้วยค่ะ
เราไม่เราก็เขาโยซีบอกแล้วถ้ามาประกวดใหม่ก็ไปต่อค่ะอย่าได้ต่อทุกคนที่มี YouTube นะคะชื่อกันซีนค่ะฝากด้วยเรา3คนต้อนรับพี่สาวนี่ไงเราไปเรียนตลอดกันเลยไม่มาประกวดมาโปรโมทรายการใหม่ใช่ค่ะจริงๆเป็นคอนเทนต์ค่ะเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์เรามีอะไรจะบอกพี่สาววันนี้พี่สาวจริงที่สุดแล้วแม่บอกแล้วแม่บอกแล้วแม่บอกแล้วไม่เป็นไรวันนี้มันก็พัดหนึ่งเนาะมันจบแล้วทีเราก็ก้าวต่อก้าวสู่ MU มั้ยเราก็โอ๊ยสุดยอดแรงเลยผักก็พร้อมเลยพร้อมเลยเอาซุปป้ามาก่อนเนี่ยประกวดได้จะไม่ว่าเขาพร้อมเอาซุปป้ามาก่อนเนี่ยผู้จัดการอยู่นี่ไม่เดี๋ยวพึ่งไปเชียร์เขาเชียร์เขาเป็นซุปป้าก่อนยังไงให้เราพูดดูให้หน่อยมาถามพี่เลี้ยงก่อนเนื่องจากวันนี้เราส่งลูกมาแล้วแล้วปีหน้าเราต้องส่งคนแก้เกมมาทุกโยใครอยู่เกินไม่เดี๋ยวฉันไปขยายอยู่ให้แค่สั่งให้ไม่เกินพี่เป็ดแรงมากรอเล่นรอเล่นแต่วันนี้สิ่งที่แบบแปลกทั้งสองคนก็คือผิวมันออร่าเกินมันใช้อะไรอ้าวมันใช้อะไรทั้งสองคนเลยไทยเลยมันใช้อะไรมันเกินไปตามตามมีสำหรับฉันไหมมีนางแบบเนาะช่วยช่วยติ๊กคิดหน่อยละกันนะคะสำหรับการประกวดมิสซิสซิปปีอินเดอะเวิลด์ปี2022ต้องบอกก็ต้องบอกว่าในทุกปีก็จะมีอารมณ์ดีใจเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันเนาะแต่ว่าก็เอาสิ่งที่ทุกคนได้เห็นมาเป็นบทเรียนชีวิตแล้วก็ก้าวต่ออย่างที่บอกว่ามิสซิสซิปปีไม่ใช่เวทีสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตก็อยากให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่หรือว่าที่เรารักมากเราให้กำลังใจมากก็อยากให้จะข้ามผ่านไปด้วยกันเราก็อยู่กันตรงนี้แล้วเราก็เป็นพี่น้องเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยพี่ลูกก็ยังเป็นครอบครัวยังเป็นพี่สาวน้องสาวเราก็ยังไปไหนด้วยกันก็อยากให้คนข้ามผ่านไปได้แล้วก็เอาวันนี้ไปเป็นบทเรียนแล้วก็ไว้ไปเจอในบทบาทพี่บุ๊กอะไรใหม่ๆไปเจอพี่บุ๊กในเวอร์ชันที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นแบบสาวครีเอทีฟในเรื่องของเมคอัพต่างๆที่นางถนัดอะไรอย่างเงี้ยนานละกูปิดไม่ลงแล้วเรื่องงานยาวโอเคโอเคเอาเป็นว่าช่วยกดไลค์เออผิดจริงอันเนี้ยไม่แชร์ก็ได้ก็คอมเมนต์แล้วก็ส่งให้เพื่อนดูก็ได้ของตัวเองทำบ้างลาไปแล้วสวัสดีค่ะจบงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาป่ะวันนี้ขอกลับคำว่าสวัสดีค่ะ